ันเป็นแบบซิกเนเจอร์ของนักเรียนจีนมอร์นิ่งค่ะโหหน้าสดไปไหม อันนี้คือยังไม่ได้ล้างหน้าเลยนะ เราลงไปซื้อข้าวเช้ามานะคะเพราะว่าเราหิวไม่รู้ว่าเรียกว่าข้าวเช้าหรือเปล่าหรือว่าเรียกขนมเช้านี่อันนี้โจ้สั่งเป็นไส้ครีมนะคะก็เรียกว่าหน่ายขวางเปาหน่ายก็คือนมขวางก็คือเหลืองสีเหลืองเพราะไส้ครีมมันจะสีเหลืองเป็นคัสตาร์ดเนาะแล้วก็เปาคือเปาจื้อที่แปลว่าซาลาเปาอันนี้ก็เป็นซาลาเปาที่น่ารักดีแต่ว่าไส้น้อยอ่ะลงไปซื้ออันนี้มาโอเวนตินภาษาจีนก็จะอ่านว่าอาคว่าเทียนนะมันจะมีเป็น2รสอ่ะเป็นแบบช็อกโกแลตกับสีขาวๆอันนี้ก็มันเหมือนเป็นมอลอ่ะอันนี้มันเขียนว่าหยวนเว่ยหยวนเว่ยก็คือรสออริจินอลเนาะงานดีไม่หวานมากแล้วก็เป็นเหมือนรสมอลค่ะเหมือนนมมอลคือโจชอบกินนมรสมอลไงโอริโอโอริโอภาษาจีนนะคะก็จะเป็นคำพ้องเสียงนะเราอ่านว่าโอริโอใช่ปะภาษาจีนมันคืออ้าวลี่อ้าวข้างในกล่องมันก็จะแบบแบ่งเป็นซองเล็กๆให้อย่างนี้ พอดีว่าคิดว่าเท่านี้ไม่น่าจะอิ่มนะคะมีแค่ขนมก็เลยสั่งแฮมเบอร์เกอร์มานะคะอันนี้เป็นร้านแบบคนจีนทำอ่ะคือไม่ใช่ร้านแฮมเบอร์เกอร์พวกแฟรนไชส์แมคโดนัลด์หรือเบอร์เกอร์คิงนะคะเป็นไก่ทอดซอสซองละประมาณ3บาทกว่าเฮ้ยโอเคอ่ะอร่อยช่วงนี้ชอบลิปของ Estée Lauder มากเลยนะคะเป็นรุ่น Pure Color Envy Matte นะคะอันนี้จะเป็นสี Furious เบอร์310ทาแบบว่าแค่ข้างในตรงกลางแล้วก็แบบเบลนด์ออกมาแต่งหน้าเสร็จแล้วพร้อมแล้วป่ะไปเรียนกันนี่เราก็จะให้ดูอันนี้เป็นที่ใส่บัตรอย่างนี้อันนี้เป็นบัตรขึ้นพวกรถไฟรถเมล์ของที่เซี่ยงไฮ้นะคะที่มันเก๋คือนี่มันดึงได้โจ้ก็ไม่ต้องคอยคำหาบัตรอย่างเงี้ยโจ้ก็แบบว่าดึงติดได้เลยรถเมล์มาแล้วแล้วเราก็มาเจอเพื่อนนะคะคน
เดี๋ยวเรากำลังจะไปเข้าห้องเรียนกันวันนี้มาถึงเร็วเดินไปนู่นแล้วอ่ะเขินไม่กล้าออกกล้องอันนี้คือตึกเรียนที่เราเรียนก็เดี๋ยวจะพาไปดูตู้น้ำคือที่เนี่ยเราจะต้องมีกระบอกใส่น้ำมันเป็นแบบซิกเนเจอร์ของนักเรียนจีนเพราะว่าเขาจะมีตู้กดน้ำให้ที่ตึกเรียนนี่ตู้กดน้ำเดี๋ยวเราจะมากดแล้วแบบนักเรียนจีนคือคนจีนที่ทุกคนเขาจะชอบกินน้ำร้อนกันเว้ยนี่ก็จะมีน้ำร้อนกับน้ำเย็นอันนี้เป็นสกิลการล้างขวดน้ำของจีนน้ำร้อนแล้วก็เช็ดเช็ดนี่คือทางเดินและนั่นคือคุณลุงที่จะมาเปิดห้องและนี่คือห้องเรียนของเรามาเช้าคนยังไม่เยอะเลยเติมน้ำนะคะไว้นี่แล้วก็อันนี้ซื้อจากโรงอาหารเมื่อกี้นะคะเป็นชามะนาวอันนี้อร่อยมากห้องเรียนนะคะบอกแล้วว่าเรามาถึงเช้า yes Hello, Fatima. Say hi to the camera. What's your name? Mook. Mook. Where did you come from? From Bangkok. คนไทยเหมือนกันนะคะอันนี้เพื่อนคนไทยเป็นสองคนคนไทยในห้องนะคะ Hello, Charlie. This is your camera that you use for YouTube? Yeah. Oh, it's a video. It's a video. Yeah. Oh, yeah, you want a video? Photo? It's a video. Hello, Camila. Hello. Hi, Alice. Vanessa. Hi. Hi, Juliana. Oh, I love her. Hello. Hello. I'm Thai. Sawadee ka. Oh, so cute. Hello. I didn't wear makeup. I just filming. Oh. Just for It's okay. You already gorgeous. Oh. Victory. Hi, Amar. It's okay. It's, you can say anything you want. Hello. Hi, Harry. Hello. You know what? Whenever I call your name, it still reminds of like Harry Potter. You know, hi, Harry. Hi. Wave to the camera. Yeah. Now something. Now that you're now. It has been a pleasure to meet you, and you are the cutest person I've ever met. And I wish you the best. So. Oh my god! I didn't expect you. ฮัลโหลอันนี้ของเพื่อนนะคะเป็นเกี๊ยวมีเกี๊ยวอะไรอ่ะอันนี้เกี๊ยวไส้กุ้ยช่ายแล้วก็ไข่ไก่อร่อยมากอันนี้จะเป็นร้านแบบคล้ายๆเหมือนข้าวแกงบ้านเรานะคะก็จะเป็นพวกแบบผักไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยมีน้ำเต้าหู้ลูกนักเก็ตร้านนี้ก็คือถ้าแบบว่าช่วงคนเยอะๆก็จะเร็วเพราะว่าแค่ตักเรามากินอันนี้นะคะหมาล่าเซียนซัวคือมันอร่อยมากเป็นของโปรดที่สุดในโรงอาหารเลยน่ารักนี่เราซีกับลุงคนนี้คุณลุงเขาแบบเคยคุยกับเราเขาเลยว่าแบบเป็นคนไทยเขาน่ารักมากเลยเนี่ยเขาส
ราจะเอาของเราไปลวกก่อนใช่ปะพอลวกเสร็จแล้วลุงเขาก็จะมาผัดแล้วลุงคนนี้ปรุงอร่อยมากแล้วเขาพอรู้ว่าเราเป็นคนไทยชอบกินเผ็ดใช่ปะเขาก็แบบปรุงเผ็ดๆให้เราเลยของเราเกาหลีก็ดังเนาะเฮ้ยอันนั้นโรงอาหารก็มีสั่งบิบิมบับได้ของถ้วยนี่คือที่สุดเต็มเต็มดังเยอะเลยนี่อันนี้อร่อยมากหม่าล่าเตียงกัวไคมาจีแนะนำนี่จะบอกว่าหม่าล่าเนี่ยเป็นร้านที่ดังที่สุดในโรงอาหารนี้แล้วดูแถวแถวย่านอยู่ร้านเดียวร้านอื่นคือแบบว่าไม่ได้เยอะอะไรมากเท่ากับร้านหม่าล่าอีกแล้วหม่าล่าคืออร่อยจริงถึงห้องแล้วนะคะเมื่อกี้ก่อนจะขึ้นห้องมาพอดีแบบเกิดอยากกินของหวานสักอย่างเลยซื้ออันนี้มานะฮะอันนี้จะเป็นแมกนัมแต่ว่าแมกนัมอันนี้มันเป็นแมคคาเดเมียแล้วทำไมต้องมาอยากของหวานตอนแบบจะ3ทุ่มเนี่ยคือจะ3ทุ่มมันก็คล้ายๆกับเหมือนแอลมอนเนาะแต่มันบอกว่าเป็นแมคคาเดเมียเราก็จะเชื่อมันตัวเนื้อไอติมอะค่ะมันไม่ใช่วานิลามันน่าจะเป็นเนื้อไอติมรสถั่วแปลกดีค่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวไปกินไอติมกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ